ราคาทองคำเองนะคะล่าสุดค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ5เหรียญกว่าๆนะคะกลยุทธ์การลงทุนในทองคำรวมถึงตลาดฟิวเจอร์สเองนั้นจะเป็นอย่างไรคะวันนี้คุยกับคุณวรุษรุ่งขำอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณปุ้งครับค่ะไปมองกันที่ทิศทางของราคาทองคำกันก่อนละกันนะคะเพราะว่ากำลังซื้อขายกันอยู่ในช่วงวินาทีปัจจุบันเราประเมินแนวโน้มของราคาทองคำที่ถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรบ้างคะแต่ว่าค่ำคืนวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเงินดอลลาร์นั้นจะเริ่มอ่อนค่าแล้วด้วยมันจะมีผลต่อเนื่องไปกับราคาทองคำให้กระเตื้องขึ้นได้บ้างหรือเปล่าคะครับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ราคามีการรีบาวหรือมีการดีดตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่าการดีดตัวหรือการรีบาวของตัวทองคำถือว่าค่อนข้างจำกัดทีเดียวเพราะว่าการที่ดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงไม่ได้มากนักนะครับยังทรงตัวเหนือระดับ100ดอลลาร์อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ดอลลาร์อ่อนตัวลงยังอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดแล้วรอบ13ปีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูนะครับว่าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยจะมีการรีบาวหรือมีการดิดตัวได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีการดิดตัวหรือรีบาวในลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดหรือพอมีการดิดตัวขึ้นแล้วยังคงมีแรงขายค่อนข้างมากปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังจะทำหรือยังคงสร้างในส่วนของแรงขายที่กระตุ้นออกมาเพิ่มเติมในส่วนของตัวตลาดทองคำนะครับซึ่งอาจจะทำให้ราคาเกิดการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงได้เหมือนกันครับค่ะแล้วเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนเองล่ะคะในตัวเลขสำหรับแนวต้านแล้วก็แนวรับตอนนี้มองยังไงบ้างคะในระยะสั้นนะครับเรายังประเมินในส่วนของแนวต้านบริเวณ 1,221 ถึง 1,233 เหรียญดอลลาร์ต่อไทออนนะครับซึ่งบริเวณ 1,233 ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญหากการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นของราคาไม่ผ่านระดับดังกล่าวเรายังให้แนวโน้มหรือมุมมองของตัวทองคำเป็นทิศทางขาลงในระยะสั้นนะครับขณะที่หากราคาไม่สามารถยืนเหลือระดับ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้ราคาก็ยังมีโอกาสปรับฐานลงต่อทดสอบแนวรับบริเวณ 1,194 ถึง 1,185 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าในระยะสั้นการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายในช่วงปลายสัปดาห์อาจจะเบาบางลงเพราะว่าในส่วนของวันพฤหัสบดีจะเป็นวันขอบคุณพระเจ้าตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะหยุดทำการขณะที่ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยตลาดในฝั่งสหรัฐเปิดทำการเพียงแค่ครึ่งวันโดยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยพฤติกรรมของตลาดแล้วหากสัปดาห์ไหนจะมีช่วงของวันหยุดขอบคุณพระเจ้าก็จะทำให้ปริมาณการซื้อขายเบาบางลงขณะที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาดูนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้บริหารหรือคณะรัฐมนตรีเป็นใครออกมาบ้างซึ่งถ้าเห็นหน้าตาหรือว่าเห็นรายชื่อของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังหรือรัฐมนตรีต่างประเทศนักลงทุนก็จะสามารถประเมินในส่วนของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ชัดเจนขึ้นซึ่งคิดว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์และก็ราคาทองคำในระยะถัดไปครับค่ะแน่นอนว่าเป็นประเด็นที่ตลาดหุ้นไทยนั้นก็ติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะจะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาตินั้นเป็นผู้ที่ขายสุทธิหรือว่าลดสถานะการถือพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเราประเมินแนวโน้มของ SET 50 Index Future ในวันพรุ่งนี้ไว้อย่างไรคะหลังจากที่เรายังเห็นสัญญาณของต่างชาติที่ยังคงปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่องเช่นนี้นะคะสถานการณ์ในส่วนของตัว Sensitivity Index Future นะครับดัชนีพยายามรีบาวขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าพอดัชนีมีการขยับขึ้นยังคงมีแรงขายสลับออกมาค่อนข้างชัดนะครับขณะที่ในส่วนของแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติแม้จะเบาบางลงแต่ก็ยังมีการขายสุทธิในส่วนของตัวตลาดหุ้นในระดับ 2,000 ล้านแต่ว่าที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือมีการกลับเข้ามารองโพซิชั่นในตัว Sensitivity Index Future นะครับเรายังประเมินว่าทิศทางของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าได้ต่อแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มของตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐที่อาจจะมีการขยับขึ้นได้ต่อยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้ดัชนีมีการรีบาวหรือดีดตัวขึ้นได้ไม่ไกลเรายังให้ในส่วนของแนวต้านสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ระดับ920แล้วก็แนวต้านสำคัญประจำสัปดาห์ที่ระดับ926นะครับ
หากดัชนีขยับขึ้นและยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวเรายังแนะนำเปิดสถานะขายแล้วก็ไปสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากผ่านหรือกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ926ได้ในส่วนของการสอบผ่านหรือการอ่อนตัวลงเราให้แนวรับระยะสั้นที่ระดับ906จุดนะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้ายืนไม่อยู่จริงๆอาจมีโอกาสปรับฐานหรือย่อตัวลงต่อทดสอบระดับ900ถึง896ขณะที่ในระยะสั้นปัจจัยชี้นำตัวหนึ่งของตัว Set 50 Index Future ก็น่าจะมาจากในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันดิบซึ่งเริ่มมีทิศทางขยับขึ้นหรือพยายามทรงตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอใกล้ในส่วนของการประชุมของกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ทิศทางราคาน้ำมันก็อาจจะมีความผันผวนมากขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการกลับเข้ามารองโพซิชันในระดับที่ค่อนข้างสูงก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ตัวหนึ่งที่ตลาดจะคงจับตาเหมือนกันครับค่ะโอ้โหเรื่องของราคาน้ำมันนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญสำหรับตลาดฟิวเจอร์สเหมือนกันค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบคุณคุณวรุฒมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันนี่นะคะล่าสุดเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมากว่า 3% แล้วนะคะสักประมาณ47เหรียญในเวสเท็กซัสแล้วก็48เหรียญในตลาดเบรนท์ด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะคุณจะต้องมาติดตามตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปกันดีกว่าเพราะว่าราคาน้ำมันมีผลแน่นอนค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ค่ะ